สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนนะคะยูนิต9นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่2ของยูนิตนี้นะคะเรื่องของ emphatic use of as ค่ะซึ่ง as จริงๆถ้าพูดถึงเราเรียนตอนเด็กๆไป as คือเปรียบเทียบขั้นเท่ากันใช่ไหมคะเช่น a is as tall as b สมมุตินะคะหรือว่า i weigh as much as b อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันใช่ไหมคะแต่ในการใช้ as ในบทนี้นะคะมันเป็นการเน้นนะคะเป็นการเน้นขนาดหรือปริมาณนะคะจำนวนที่มากสุดๆหรือน้อยสุดๆนะคะนะซึ่งเนื้อหาอันนี้อยู่ในหน้า81ใช่ไหมคะหน้า81นะคะหน้านี้นะคะซึ่งครูสอนในห้องไปแล้วเนาะนะคะตอนนั้นเราได้อ่านนะคะบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนามา 6-70 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีตัวอย่างประโยคที่เป็น s จุดๆ s เนี่ยมากมายนะคะซึ่งครูอธิบายไปแล้วว่านะคะในคำนามบางประเภทนะคะเช่น500กิโลกรัมนะคะนะแม้จะเป็นน้ำหนักแล้วเติม s ในกิโลกรัมนะคะคุณจะสังเกตว่าเขาใช้คำว่า as much as ไม่ใช่ as many as ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะคะคำที่เราจะเจอในนี้จะมีคำว่า many much นะคะ few แล้วก็ little ใช่ไหมคะนะทีนี้คำว่า many กับ much วิธีการจำนะคะเบบี้มากค่ะมอม้าค่ะ many much แปลว่ามากนะคะสองคำนี้แปลว่ามากนะคะส่วน few กับ little แปลว่าน้อยนะคะเวลาใช้ as much as many as แปลว่ามากถึงจุดๆถ้า as few as little as ก็น้อยเพียงแค่นะคะเวลาใช้นะคะทีนี้วิธีการจำนะคะนะเด็กๆก็จำอย่างนี้นะมอม้า many much แปลว่ามากมอม้าเหมือนกันนะคะส่วน few little แปลว่าน้อยนะคะทีนี้มาจำว่าอันไหนใช้กับคำนามนับได้นะคะอันนี้นะคะ many นะคะใช้กับคำนามนับได้นะส่วนอันที่เป็นน้อยนะคะ few ใช้กับคำนามนับได้นะทีนี้กลับมาดูข้อ1ของเรานะคะ much เนี่ยทำไมข้อนี้กิโลกรัมเนี่ยเติม s เนี่ย500กิโลกรัมเนี่ยเติม s แล้วยังใช้ much ไม่ใช่ many อ๋อกิโลนับไม่ได้หรือทำไมเติม s ได้เติม s ได้นี่คือนับได้เพราะว่าหน่วยกิโลกรัมเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นใช่ไหมคะนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยที่หนัก500กิโลกรัมเนี่ยเราไม่ได้เอามันมาสามารถแยกเป็นทีละกิโลได้ใช่ไหมคะหั่นมันออกมาเป็นก้อนๆก้อนๆได้นะเวลาอะไรที่เราพูดถึงว่ามันมากถึง500กิโลกรัมเราพูดถึงน้ำหนักว่ามันเยอะมากเราไม่ได้เน้นว่ามันทีละหน่วยทีละหน่วย500หน่วยมารวมกันเด็กๆนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้นะคะที่เขาอธิบายเนี่ยคำว่า much นะคะจึงใช้กับคำนามที่ถึงแม้อาจจะมีคำบอกลักษณะนามที่นับได้แต่คุณดูเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักนะคะคุณไม่สามารถสับคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นทีละชิ้นให้หนัก1กิโลได้ให้จำไว้ว่าแบบนี้ถือว่านับไม่ได้แล้วพอนับไม่ได้ปุ๊บเราก็เฉยใช้คำว่า much ไม่ใช่ many ดูตัวอย่างที่2ด้านล่างนะคะนะ as few as 500 computers คอมพิวเตอร์นะคะคุณแยกเป็นชิ้นหมายถึงว่าทีละเครื่องได้เห็นไหมมันแยกเป็นทีละเครื่องได้แบบนี้เขาจะถือว่ามันเป็นคำนามที่นับได้นะคะซึ่งในที่นี้เขาหมายถึงว่าทำไมคะเขาคาดการณ์ว่าทั้งโลกนะสมัยนั้นนะสมัยเมื่อ50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วอะคอมพิวเตอร์มันโอ้โหเครื่องใหญ่มากแล้วก็ราคาแพงมากเนี่ยทั้งโลกคงจะมีแค่500เครื่องนะเป็นเครื่องนับได้และน้อยเพียงแค่จึงใช้คำว่า few ที่แปลว่าน้อยเพียงแค่นะคะทีนี้ตัวอย่างอันต่อมานะคะอันที่3 as much as 2 million pounds พอเป็นเงินเด็กๆอาจจะแบบอาจารย์ pounds เติม s ไงนับได้แต่อย่างที่ครูบอกว่าเวลาคอนเซ็ปต์ที่เราดูว่ามันราคาสูงถึง2ล้านปอนด์เนี่ยเราพูดถึงว่ามันเยอะมากมันเยอะมากในที่นี้เนี่ยคือจำนวนเงินเยอะเราไม่ได้มาดูว่าเงินเนี่ยทีละปอนด์นึกออกไหมคะเรามองโดยรวมเวลาเป็นอย่างเงี้ยเวลาเป็นเงินเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันนับไม่ได้วิธีการจำเด็กๆจำอย่างนี้สมมติว่า
คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยราคา 20,000 บาทคุณไม่สามารถแยกมาทีละ1บาท1บาท1บาท1กรัม1กรัม1กิโล1กิโลเอาออกมาได้นึกออกใช่ไหมคะพอคุณคิดถึงคอนเซปต์แบบนี้ได้คุณจะรู้ว่าอ๋อเงินปอนเงินบาทเงินดอลลาร์ถึงแม้อาจจะเติม S ดอลลาร์กับปอนอย่างเงี้ยเติม S ได้อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นคำนามนับได้นะคะเพราะจริงๆเงินก็ยังเป็นคอนเซปต์ของเรื่องของการให้มูลค่าใช่ไหมการให้มูลค่าจริงๆมันไม่สามารถแบบว่าแยกมาทีละบาททีละดอลลาร์ได้อะจากของนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจำอย่างนี้ได้เราก็จะรู้ว่ามัชเนี่ยใช้กับนามที่นับไม่ได้นะคะแปลว่ามากถึงแต่นับไม่ได้นะคะลองดูตัวอย่างที่4นะคะ as many as 100,000 of these kits นี่คือชุดประกอบมันอาจจะมาเป็นกล่องก็นับเป็นกล่อง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 ได้เหมือนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องได้แบบเนี้ยถือว่านับได้ข้อ5 as many as เหมือนเดิม computers pc คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะนะคะอย่างเงี้ยถือว่านับได้เพราะมันเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะคะในขณะที่ข้อ6เป็นเรื่องเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วอย่างที่บอกเงินถือว่านับไม่ได้นะคะค่ะทีนี้ครูก็เลยทำตารางนี้ขึ้นมาเพื่อสรุปนะคะว่าตกลงเวลาเราพูดถึงนะคะจำนวนที่น้อยเพียงแค่นะคะถ้าพูดว่าน้อยเพียงแค่เราจะเรียกมันว่า lower limit ใช่ไหมน้อยเพียงแค่มี2คำคือคำว่าอะไรบ้างคือคำว่า as few as กับ as little asใช่ไหมคะในส่วนของถ้ามากถึงก็จะมี as much as กับ as many as นะคะทีนี้กลับมาดูคอนเซปต์เรื่อง countable กับ uncountable อีกครั้งหนึ่งนะคะ countable คือนามที่นับได้ใช่ไหมคะนามนับได้นะคะส่วน uncountable คือนามนับไม่ได้ครูสรุปการนับได้หรือนับไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเราแบบว่าเราคิดว่าเติม s แล้วเนี่ยมันจะนับได้ให้เด็กๆคิดตามครูแบบนี้นะคะเวลาที่มันเป็นน้ำหนักอันแรกเป็นน้ำหนักนะคะนะน้ำหนักนะคะแม้จะเติม s ที่กิโลกรัมนะคะนะหรือว่า pounds ปอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะไม่ว่าปอนนี้จะเป็นจริงๆอันนี้พูดถึงปอนที่เป็นน้ำหนักเนาะเนื่องถึงแม้มันจะเติม s เนี่ยมันถือว่านับไม่ได้วิธีการจำง่ายๆนะถ้าอันนี้ครูคิดเอาเองนะให้ลองจำว่าสมมติว่าครูบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้หนัก3กิโลคุณคงไม่สามารถแยกเก้าอี้ตัวนี้สับออกมาเป็นทีละ1กิโล1กิโล1กิโลได้พอเข้าใจคอนเซปต์นี้ยังถ้าเราแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆเท่าๆกันไม่ได้เรียกว่านับไม่ได้อันแรกน้ำหนักไปแล้วอันต่อมาคือเรื่องของเงินครูเรียกว่ามูลค่าดีกว่าเงินไม่ว่าจะเป็นบาทหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคิดขึ้นมาเองใช่ไหมสมมุติว่าเราบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ 20,000 บาทคุณคงไม่สามารถแยกมันทีละ1บาท1บาท1บาทออกมาได้พอมันเป็นมูลค่าเป็นราคานะคะมันจึงถือว่านับไม่ได้เนาะอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายคือเรื่องของเวลานะคะเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเป็นนาทีเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะคุณอาจจะบอกว่า hours เติม s อย่างเงี้ย minutes เติม s days เติม s เนี่ยแต่ในความเป็นจริงอะเราหมายถึงว่าจำนวนวันหมายถึงเราไม่ได้พูดถึงจำนวนวันจริงๆหรอกจำนวนชั่วโมงจริงๆเราพูดถึงว่ามันนานมากมันน้อยมากแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาถึงแม้คุณจะเห็นว่ามันเติม s เนี่ยถือว่าเป็นนามนับไม่ได้คิดอย่างนี้คุณสามารถเอามือไปแยกจับแยกเวลาเป็นทีละ1ชั่วโมง1ชั่วโมง1นาที1วันได้ไหมไม่ได้มันจับต้องไม่ได้แบบนี้ถือว่านับไม่ได้นะคะทีนี้กลับมาดูว่าคำไหนใช้กับนามนับได้นามนับไม่ได้วิธีการดูนะคะจริงๆอันนี้ครูบอกเลยว่ามันต้องจำนะ few นะคะใช้กับนามนับได้many ใช้กับนามนับได้ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับนามนับได้ที่แปลว่าน้อยเพียงแค่จึงเป็น as few as และถ้าน้อยเพียงแค่แต่เป็นนามนับไม่ได้จึงเป็น as little as โอเคไหมคะในขณะที่ถ้ามันเป็น upper limit คือมันมากถึงถ้ามากถึงแล้วนามนับได้ก็จะต้องเป็น as many as ส่วน uncountable noun
มากถึงแต่นับไม่ได้จึงใช้ as much as นั่นเองนะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้า111นะคะด้านหลังเด็กๆพยายามทำก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะมาดูกันค่ะข้อ4 choose the correct alternative นะคะในความเป็นจริงเวลาทำข้อสอบหรือในชีวิตจริงอ่ะมันคงไม่ได้มีตัวเลือกแค่ little กับ few ใช่ไหมมันก็ต้องมีทั้ง4คำคือ little few แล้วก็ much many นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องพิจารณาก็คือข้อ1พิจารณาว่าคำนามนะคะนามเป็นนามที่นับได้ไหมถ้าเป็นนามนับได้คุณจะเหลือตัวเลือกแค่อะไรคะคุณจะเหลือแค่ few กับ many ใช่ไหมคะถ้าเป็นนามนับไม่ได้ถ้าเป็นนามนับไม่ได้นะคะคุณก็จะเหลือแค่คำว่า little กับ much โอเคไหมคะนะเรื่องที่สองที่คุณจะต้องคิดถึงนะคะก็คือการตีความคุณต้องตีความให้ได้ว่าประโยคนี้เขาตั้งใจจะบอกว่ามันมากถึงหรือน้อยเพียงแค่นะคะถ้าเขาพูดถึงว่ามันมากถึงนะมันก็จะเป็นคำว่า many กับ much ถูกไหมคะแต่ถ้าเขาพูดว่าน้อยเพียงแค่นะคะมันก็จะเหลือตัวเลือกแค่ few กับ littleนะคะต้องพิจารณา4อย่างนี้2เรื่องนี้นะคะก็จะได้4คำนี้มาลองมาดูกันข้อ1 I've got as little as few as 10 pence in my purse นะคะ10 pence คือเงิน10 pence ไม่จะว่าจะ10บาทหรือ10ปอนด์ก็ตามเงินเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้พูดถึงอะไรเท่านั้นนับไม่ได้เป็นเงินใช้ little ค่ะโอเคไหมคะข้อนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องตีความลองอ่านกัน I've got as 10 pence in my purse คือ10 pence มันน้อยมากอาจจะแบบเทียบกับภาษาไทยครูสมมุตินะ10บาทฉันเหลือเงิน10บาทในกระเป๋าคือมันคงแปลว่าน้อยมากแหละใช่ไหมคะก็ต้องใช้ little นะคะ 2. I counted as much as many as 11 cats นะคะฉันนับดูค่ะมีแมว11ตัว in our garden in one day มีแมวมาเยี่ยม11ตัวแมวแยกเป็นตัวได้ถูกไหมคะแมวแยกเป็นตัวได้ถือว่านับได้สัตว์อย่างเงี้ยค่ะคนอย่างเงี้ยค่ะถือว่านับได้ใช้ as many as ค่ะ 3. I've got more money to spend ฉันมีเงินใช้มากขึ้น because this CD costs as little as much as 2 pounds ข้อนี้คุณต้องพิจารณาตามข้อ2คือพิจารณาว่าเขาตั้งใจจะบอกว่ามันน้อยแค่หรือมากถึงนะคะฉันมีเงินเหลือมากขึ้นเพราะว่าซีดีเนี้ยราคาเพียงอันนี้คอสไม่เติม S แสดงว่าเป็น verb ช่อง2แสดงว่าไปซื้อมาแล้วแล้วก็ราคา2ปอนด์ฉันเลยเหลือเงินมากขึ้นแสดงว่า2ปอนด์เนี้ยราคาถูกถ้าราคาถูกก็ต้องเป็น as little as อันนี้คือการตีความข้อ4ค่ะAs few as little as four people in this street had a car in the 1960s นะคะ4คนในถนนเส้นนี้มีรถเมื่อยุค60นี่โอ้โหเมื่อ5 6 70ปีที่แล้วแล้วการที่มีรถเนี่ยนะคะมี4คนนะคะข้อนี้เขาให้ choice มาแค่ few กับ little นะคะน้อยมากเลยแค่4คนดูแค่ว่า4คนนับได้ไหมคน4คนนับเป็นคนแยกออกจากกันได้ไม่ต้องสับไม่ต้องหัดใช้ few โอเคไหมคะข้อ5 The show raised as much as few as 880 pounds for charity โชว์เนี้ยที่เราจัดนะหาเงินได้880นะคะปอนด์ถามว่า880เราไม่รู้เนาะว่าน้อยหรือมากแค่ไหนลองอ่านที่เหลือ It was a great result โอ้ยเป็นผลที่ดีมากแสดงว่าหาได้เยอะหาได้เยอะเงินก็เป็นอุ๊ยขอโทษนะคะเงินเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราแทบไม่ต้องอ่านทั้งหมดเลยต้องใช้ much แน่นอนเพราะ few ใช้กับนามนับได้อันนี้เงินนับไม่ได้นะคะข้อ6 She bought as many as much as 10 bottles of water for the journey ข้อนี้น่าสนใจตรงที่น้ำเป็นสิ่งที่ปกติน้ำนับไม่ได้แต่พอ10 bottles คุณใส่บรรจุภัณฑ์เวลาคุณใส่บรรจุภัณฑ์คุณเอามือจับแยกได้ไหมคะแยกเป็นขวดๆได้ถูกไหมแบบนี้ถือว่านับได้ She bought as many as
10 bottles of water for the journey ทีนี้สมมุติครูสมมุติเหมือนที่ครูพูดในห้องถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีน้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรคำถามคือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนับได้ไหมเป็นเรื่องน้ำเหมือนกันเด็กๆว่านับได้ไหมคะคุณเอากล่องหรือพลาสติกมาใส่ทีละลูกบาศก์เมตรวางไว้รอบๆสระน้ำไหมคะไม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่าน้ำเนี่ยถ้ามันมีบรรจุภัณฑ์โอเคเรานับเป็นขวดๆได้แต่ถ้าเราพูดถึงลูกบาศก์เมตรซึ่งมันเป็นคอนเซปต์การวัดช่างตวงเนี่ยแบบนี้ถือว่านับไม่ได้นะคะนะต้องใช้ as much as 2,000 cubic meters เป็นต้นนะคะข้อ7 you've got as few as little as 5 minutes to finish what you're writing นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีเวลาเหลือ5นาทีนะคะเวลาเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้เวลาไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีชั่วโมงถือว่านับไม่ได้ทางนั้นใช้ as little as นักเรียนคะเหลือเวลาแค่5นาทีแล้วนะคะมันจะเป็นคำว่าแค่นะคะข้อ8 although it's warm นะถึงแม้ว่ามันจะอุ่นอะไรอุ่น this coat นะคะ it นี่ refer ถึง this coat ถึงแม้เสื้อตัวนี้จะอุ่นนะThis coat weighs as much as little as 100 grams. มันหนัก100กรัมมากถึง100กรัมหรือน้อย100กรัมทีนี้เด็กๆลองคิดอย่างนี้เด็กๆบางคนอาจจะแบบแล้วครูหนูจะรู้ได้ไงว่า100กรัมมันมากหรือน้อยเด็กๆลองคิดอย่างนี้น้ำนะคะน้ำขวดหนึ่งอะที่คุณกินกันอะมัน600ลูกบาศก์ cc ใช่ไหม600มิลใช่ไหมขวดปกติอะนะคะนั่นน่ะคือกิโลกว่าคือ6ขีดกว่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามัน1ขีดหรือ100กรัมเนี่ยมันก็เท่าไหร่มันก็จะนิดเดียวอ่ะคุณว่ามันหนักไหมโค้ดตัวเนี้ยอุ่นมากเลยอ่ะแต่มันหนักทำไมแค่เพราะฉะนั้นมันต้องพูดถึงว่าหนักเพียงแค่1ขีด100กรัมเพราะฉะนั้นมันพูดถึงว่าน้อยค่ะตรงนี้ต้องใช้ as little as นะคะข้อ5นะคะ3 of the sentences contain errors ค่ะ3ใน8ประโยคนี้มีที่ผิด find and correct them นะคะในเมื่อ grammar ที่เราเรียนเป็นเรื่องของ as เนาะเราก็จะหานะคะนะ as แล้วก็คำนามนะคะมันก็มีอยู่แค่นี้ค่ะเด็กๆครูขีดเส้นใต้ให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาด้วยกันว่าตรงไหนผิดตรงไหนนะคะทีละข้อเลยนะคะเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะบอกอะไรให้ดูนะคะครูขอโทษค่ะ as many as แล้วก็15 people นะคะขีดก่อนนะให้เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆระหว่างนี้ต้องสังเกตไปด้วยนะคะนะ as much and แล้วก็10 minutes นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็น as few as แล้วก็150 pounds นะคะนี่คือสิ่งที่ครูขีดเส้นใต้ไว้เรารู้ว่าสตรัคเจอร์ของบทนี้ก็ของหน้านี้ก็คือ as จุด as ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1หาที่ผิดเจอทันทีคือข้อนี้ค่ะต้องเป็น as few as ค่ะทีนี้เพื่อความชัวร์มาดู20 people นับได้ไหมคนนับได้เป็นคนๆนะคะ there were as few as 20 people at our school concert ที่คอนเสิร์ตมีคนอยู่20คนก็ต้องน้อยแล้วล่ะค่ะ school concert โรงเรียนเรามาเป็นพันถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างน้อยสมมติโรงเรียนก็ต้องมีแบบหลักร้อยน่ะใช่ไหมคะ20คนต้องแปลว่าแค่20คนแล้วนับได้ few แบบนี้ถูกต้องแต่ as few that ไม่ใช่ต้อง as few as ข้อนี้ผิดค่ะมีที่ผิดแค่3ข้อนะคะมาดูข้อ2ต่อค่ะ will need as much as 40 pounds to buy him the present he wants เราต้องการเงินนะคะมากถึง40ปอนด์ที่จะซื้อของขวัญให้เขา40ปอนด์สมมติว่าปอนด์ละเท่าไหร่อ่ะ40บาทใช่ไหมคะพันกว่าบาทเนาะสำหรับเด็กนักเรียนพันกว่าบาทก็ถือว่าเยอะเนี่ยเขาใช้ as much as ทีนี้มาดูปอนด์เป็นเงินค่ะเงินนับได้ไหมเงินนับไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ much ถูกไหมถูกค่ะข้อนี้จึงถูกต้องค่ะ 3. The poor woman was carrying as many as 6 bags of shopping ถามว่า6 bags เนี่ยสามารถแยกเป็นทีละถุงได้ไหมแยกได้เมื่อแยกได้นะคะนะใช้ many ถูกไหมถูกเขาบอกว่า poor woman โถน่าสงสารจังถือตั้ง6ถุง
คำว่าตั้ง6ถุงแปลว่าเยอะแบบนี้ใช้ as many as ถูกต้องแล้วค่ะข้อ 4 at her thinnest ตอนที่ผอมที่สุด she weighed as little as 45 kilos 45 kilos นึกถึงนะคะคนคนหนึ่งหนัก45กิโลคือถ้าโตแล้วอะหนัก45กิโลเนี่ยไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าน้ำหนักได้ไหมน้ำหนักนับไม่ได้ถือว่านับไม่ได้ค่ะ size little ถูกไหมถูกต้องแล้วค่ะข้อ 5 we're going to need as many as 15 people to help us organize the show นะคะเราจะต้องการคนมากถึง15คนเพื่อช่วยกันจัดโชว์นี้นะคะ15 คนนับเป็นคนนับเป็นคนคนได้ไหมนับได้นับได้ใช้เมนี่ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแปลว่ามากถึง15คนข้อ 6 pocket calculatorsNow cost as little as a couple of pounds นะคะเครื่องคิดเลขแบบพกพานะคะ Now cost ตอนนี้ราคา as little as เพียงแค่ a couple of pounds ราคาไม่กี่ปอนด์ไม่กี่ปอนด์สมมติว่า 2-3 ปอนด์ก็100-200บาทนะคะ100-200บาทอันนี้เป็นเงินใช่ไหมคะเป็นเงินนับได้ไหมคะเงินนับไม่ได้นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้ใช้ little ถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะถ้านับได้ต้องเป็นฟิลนะคะเราเหลือ2ข้อเท่านั้นนะคะยังหาที่ผิดอีก2ข้อไม่เจอเลยหวังว่าเป็นข้อ7กับข้อ8นะคะมาดูค่ะข้อ7 at the end of some exams นะคะช่วงท้ายของการสอบบางอันนะคะ you can have as much than 10 minutes to finish off ยังเหลือเวลาตั้ง40นะเอ้ย10นาที10นาทีเป็นเวลานับได้ไหมเวลานับนับไม่ได้เหมือนถูกแล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆตรงนี้มีอะไรแปลกๆใช่มันต้องเป็น as much as ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ7จึงผิดค่ะนะคะเหลือข้อ8แล้ว you can buy a laptop for as few as 150 pounds คุณสามารถซื้อแล็ปท็อปนะคะด้วยเงินเพียงแค่150ปอนด์บางคนก็บอกว่าอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าไอ้150ปอนด์เนี่ยมันแปลว่ามากหรือน้อยนะคะอย่างแรกเอามาดูก่อนว่าจำนวน150ปอนด์เป็นเงินถือว่านับไม่ได้นับไม่ได้ถูกไหมคะถ้านับไม่ได้คุณมีตัวเลือกแค่เหลือ little กับ much ถูกไหมคะนะ little กับ much เพราะฉะนั้นฟิลนี้ผิดล้านเปอร์เซ็นต์ฟิลนี่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะทีนี้ไม่ดูว่า150ปอนด์มันมากหรือมันน้อยล่ะอ่ะลองนึกภาพอย่างที่ครูบอกว่าปอนด์หนึ่งประมาณ40บาทนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยคือลอมแล็ปท็อปเนี่ยราคา 6,000 คุณว่า 6,000 นี่เยอะไหมสำหรับแล็ปท็อปเยอะไหมไม่เยอะมือถือเครื่องนึงยัง 20,000 เลยใช่ไหมยังเกือบหมื่นเลยเพราะฉะนั้นแล็ปท็อปทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยแล้วราคา 6,000 แปลว่าน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ข้อนี้ต้องเป็น as little as ค่ะข้อนี้จึงผิดค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ6นะคะข้อ6นี้เป็นแบบใจดีนะคะใจดีคือบอกไว้แล้วว่าตรงนี้คือตรงที่เราจะต้องเติม as จุดๆ asนะคะเด็กๆสังเกตนะคะนะเดี๋ยวข้อสอบจะออกมายากกว่านี้นะคะนะวิธีการดูคือเราจะใช้คำว่า as as ไปอยู่หน้าตัวเลขค่ะเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนะคะ one or two อย่างเงี้ยนะคะ 20 อย่างเงี้ยนะคะคำว่า as as อยู่หน้าตัวเลขนะคะนะลองมาดูกันค่ะ each person in the UK throws away แต่ละคนนะคะในอังกฤษเนี่ยโยนทิ้งโยนอะไรทิ้ง 11.9 million tons of food and packaging per year โยน อาหารและบรรจุภัณฑ์ทิ้ง 11.9 million tons โอ้ยแต่ละคนเลยเหรอ11ล้านปอนด์เลยเหรอ11ล้านตันเลยเหรอผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ไม่รู้ล่ะแต่ลองอ่านประโยคที่2 this figure needs to be reduced urgently ตัวเลขนี้ต้องถูกลดลงอย่างรวดเร็วแปลว่ามันแปดมันทำไมมันเยอะเกินพอมันเยอะเกินเด็กๆคิดในใจคิดถึงคำว่าอะไร many กับ much ถูกไหมคะนึกถึง many กับ much ทีนี้มาดูค่ะ 11.9 ตันคุณเอากล่องมาตั้งเป็นตั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 นจริงๆไหมไม่ถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ถือว่านับไม่ได้ใช้ as much as ค่ะ
เห็นไหมคะ 2. The price of computers varies widely. ราคาของคอมพิวเตอร์นะคะมันแตกต่างกันมากมาย You can buy expensive makes. คำว่า makes ในที่นี้แปลว่ายี่ห้อนะคะคุณสามารถซื้อยี่ห้อแพงๆได้ but พอบอก but ปุ๊บแสดงว่าเขาต้องพูดถึงยี่ห้อที่ไม่แพงนั่นเอง but you can also find models for 100 or 200 pounds แต่อาจจะหาบางรุ่นที่มันราคาแค่ถูกไหมพอเป็นคำว่าแค่ปุ๊บนะคุณก็จะมีเหลือคำว่าอะไรคะ little นะคะเหลือคำว่า little กับ few ทีนี้มาดูคำว่า 100 pounds ซึ่งเป็นเงินเงินนับได้ไหมอย่างที่เราบอกเงินนับไม่ได้พอเงินนับไม่ได้ few หรือ little ดีก็ต้องเป็น little ค่ะเนาะค่อยๆพิจารณาแบบนี้ไปนะคะ10ข้อ3ค่ะIt was very disappointing. น่าผิดหวังมาก We invited 70 people. นะคะเชิญคนมา70คน to the event. เชิญมางานเนี้ย70คนแต่ but 20 turned up on the night. พอถึงคืนวันนั้นมากัน20เชิญ70มา20แปลว่าอะไรแปลว่าน้อยนะคะแปลว่าน้อยทีนี้น้อยเราต้องนับได้ไหมคำว่า20นี้หมายถึงอะไรหมายถึง 20 people นี่นับได้ไหมคะนับได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น as few as ค่ะต่อมาข้อ4 there are 3,700 tigers left in India มีเสือเหลืออยู่ 3,700 ตัวทีนี้เอ๊ะตกลงแปลว่ามากหรือน้อยอ่านประโยคต่อมา more needs to be done to protect them นะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ที่เราควรจะทำเพื่อที่จะปกป้องมันเราอยากปกป้องมันแสดงแล้วว่าเราคิดว่า 3,700 เนี่ยมันน้อยนะคะมันน้อยคำว่าน้อยนะคะมีแค่ few กับ little tigers นับแยกเป็นตัวได้ไหมคำตอบคือได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น as few as ค่ะข้อ5 the number of birds migrating to the UK from Africa every spring นะคะจำนวนนกค่ะที่อพยพจากอังกฤษไปแอฟริกานะคะทุกๆ spring ฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะ has declined significantly มันลดลงอย่างมากมาย significantly คือแบบว่ามากมาย by 75% พอ 75% คุณคิดว่า 75% แยกเป็นทีละเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น byนะคะ 75% จึงเป็น as much as นั่นเองค่ะข้อ6 when I was a child I used to get hardly any pocket money จำคำว่า hardly ได้ไหมแทบไม่แปลว่าได้น้อยหรือได้มากได้น้อยนะคะตอนฉันเป็นเด็กๆนะคะฉันเนี่ย เคยแทบไม่ได้เงินเลย in factถ้าจะพูดถึงจำนวนเงินเลยนะว่ากันตามตรงนะ I got 15 pence a week ฉันได้ก็ต้องเป็นคำว่าแค่เนาะแค่คือเราก็ไม่รู้นะ15 pence เท่าไหร่แต่อ่านข้างหน้าเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นแค่ทีนี้ pence เป็นเงินเงินนับได้ไหมคะเงินนับไม่ได้เพราะแล้วก็ได้น้อยเหลือเกินเพราะฉันต้องเป็น as little as ค่ะนะคะข้อ7 some animals are overweightสัตว์บางชนิดนะคะมันน้ำหนักเกินค่ะ Some dogs weigh 75 kilos and are put on a diet by the vet ทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลี้ยงสุนัขนะคะอาจจะคิดว่าครูหนูจะไปรู้ได้ไง75นี่มันมากหรือมันน้อยลองคิดอย่างนี้นะตัวคุณหนักเท่าไหร่สมมติตัวคุณหนัก50คุณนึกภาพว่าหมาหนักกว่าคุณไปอีกเท่าครึ่งหนักไหมลูกหนักมากนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ overweight ก็บอกแล้วมันน้ำหนักเกินเพราะฉะนั้นแบบนี้ทำไมคะแปลว่าน้ำหนักมากเกินนะคะทีนี้กิโลเป็นน้ำหนักนับได้ไหมน้ำหนักนับได้ไหมเด็กๆสับหมาออกมาแยกเป็นทีละกิโลได้ไหมคะไม่ได้นะสงสารน้องหมานะคะแบบนี้ถือว่านับไม่ได้เราจึงใช้ as อะไรคะ as much as นั่นเองค่ะและข้อ8 a lot of people competed in the road race นะคะมีคนเยอะแยะเลยค่ะนะพูดถึงคนนะคะเข้าร่วมในการแข่งขันนะคะนะ250 started the race มีคนเริ่มแข่งที่250 but less than 100 actually finished it แต่มีคนเข้าเส้นนะคะตอนสุดท้ายค่ะแค่100ถูกไหม less than น้อยกว่า100คนอีก
ริ่มวิ่ง250นะคะ road race นะเริ่ม250เข้าไม่ถึง100แสดงว่ามากถึง250ใช่ไหมเยอะนี่เขาพูดคำว่า a lot ไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็น as อะไรมาดูคำว่า as 250ไม่มีคำนามตามมาด้วยเราต้องรู้ว่า250นี้พูดถึง250ใครคะคนพอเป็นคนก็ต้องเป็นนับได้ก็ต้องเป็น as many as นั่นเองค่ะมากถึง250คนเริ่มแข่งแต่ไม่ถึง100คนที่เข้าเส้นชัยค่ะทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมยังไม่จบหรอทำไมครูกลับมาดูหน้านี้เด็กๆดูตรงนี้นิดนึงนะคะในชีวิตจริงไม่มีใครมานั่งให้ choice คุณหรือว่าเว้นว่างไว้ว่าคุณต้องใส่ as much few many ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงคุณต้องพิจารณาให้ได้ว่าคุณจะเอา as เนี่ยไปใส่ไว้ตรงไหนเวลาที่คุณต้องการจะพูดถึงว่ามันมากถึงน้อยเพียงแค่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูที่หน้า81นะคะซึ่งเราอาจจะทำไปแล้วในห้องนะคะครูทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเวลาเราจะใส่ as เนี่ยเราจะใส่ไว้ตรงไหนให้เด็กๆหาตัวเลขให้เจอนะคะเราจะใส่ as ไปหน้าตัวเลขโอเคไหมคะเด็กๆดูนะคะข้อ2 24นะแสดงว่า SS ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้เข้าใจไหมคะนะเพราะเราจะบอกว่ามากถึงไงแล้วก็มากถึงแล้วก็ตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้น SS ต้องอยู่ข้างหน้าตัวเลข 60% เห็นไหมคะอยู่หน้าสุดเลยอันนี้อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ตัวใหญ่ให้ครูนะคะ S จุดๆ S นะคะaluminium can ไหน6 weeks 6 weeks อย่างเงี้ยเป็นตัวเลขเราจะต้องใส่ s จุด s ไปข้างหน้านะคะเห็นไหมเอ่ย 0.6 เป็นตัวเลขนะคะเราจะใส่ s ไปข้างหน้าอันไหนอีกอ้อนี่ไง true นะคะเห็นไหมแอบไม่เป็นตัวเลขนะเขียนเอานะคะเดี๋ยวทีนี้แต่ละข้อครูจะสอนทำนิดนึงนะคะวิธีการดูแบบนี้ค่ะข้อ1 some plastic can take500 years to break down เวลาคุณพูดอย่างนี้นะคะพลาสติกนะคะบางชนิดนะคะใช้เวลา500ปีนะคะในการย่อยสลายแบบนี้ค่ะก็เข้าใจแหละว่า500ปีแต่ถ้าคุณอยากจะเน้นว่าใช้เวลาตั้ง500ปีเนี่ยเธอใช้เวลาตั้ง500ปีเนี่ยเพื่อนๆนะคะเวลาเป็นแบบนี้คุณอยากจะเน้นว่ามันเยอะมากนี่แหละค่ะถึงเราถึงใช้ as much as many ตรงนี้ทีนี้คำว่า500ปีนักเรียนต้องลองคิดโอ้โหพลาสติกใช้แป๊บเดียวแล้วทิ้งใช้เวลา500ปีย่อยสลายแปลว่าอะไรแปลว่ามากแล้ว500ปีนับได้ไหมถึงแม้จะเติม s แบบนี้เราบอกแล้วว่าเวลาถือว่านับไม่ได้แสดงว่าข้อนี้ต้องใช้ as much as ค่ะ some plastic can take as much as 500 years เห็นไหมคะข้อ2เห็นตัวเลข24ต้น it takes 24 trees to make just one ton of newspaper เห็น just one ton ไหมใช้ต้นไม้24ต้นเพื่อจะทำกระดาษแค่1ตันเพื่อทำหนังสือพิมพ์แค่1ตันแสดงว่าใช้มากมากถามว่าต้นไม้แยกเป็นต้นๆได้ไหมแยกได้เป็นต้นๆต้นๆ อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น as many as ค่ะข้อ3 packaging accounts for คิดเป็น 16% คุณนึกภาพว่า 16% เป็นอะไรที่คุณแยกออกมาทีละเปอร์เซ็นต์ของตัวแพ็กเกจจริงได้ไหมไม่ได้นะคะใช่ไหมทีนี้อันนี้ต้องตีความซื้อของมาชิ้นหนึ่งราคา100บาทเป็นค่าแพ็กเกจจริง16บาทแพงไหมส่วนตัวครูว่าแพงนึกภาพนะสมมติว่าคุณซื้อแกงมาถุงหนึ่งนะแกงนี้ราคา100บาทแต่เป็นค่าถุง16บาทแพงไหมแพงเออนะเฉลี่ยแบบนี้ประมาณอย่างเงี้ยเรียกว่าแพงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ใช้ as much as เพราะว่าเปอร์เซ็นต์นับไม่ได้เนาะราคาบาทก็นับไม่ได้นะคะทีนี้ข้อ4 as อะไร as 60% of the rubbish that is thrown out 60% ของขยะที่โยนทิ้ง could be recycled สามารถนำมา recycle ได้เราโยนทิ้งไปกว่าครึ่งนึงเลยอะ 60% แปลว่ามากหรือน้อยอย่างเงี้ยเดาได้ว่าแปลว่ามากใช่ไหมคะมากแล้วเปอร์เซ็นต์นับไม่ได้เป็น as much asข้อ5 aluminium cans กระป๋องค่ะกระป๋องที่ใส่โค้กใส่กระปะกระป๋องค่ะ can be recycled and ready to use again สามารถ recycle แล้วก็เอามาใช้กลับใหม่ได้เนี่ย in just 6 weeks คำว่า just เป็นการบ่งบอกแล้วว่าแค่พอแค่แปลว่าน้อยแน่นอนทีนี้6 weeks นับได้ไหม6 weeks
เวลาถือว่านับไม่ได้ใช้ as little as เด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องตัด just ออกด้วยเพราะเราเปลี่ยนจากคำว่า just เพียงแค่เป็น as little asนะคะความหมายเหมือนกันเลยนะคะ6 some small computers weigh only 0.6 กิโลกรัมคุณอย่างที่ครูบอก 0.6 กิโลกรัมก็คือ6ขีดเท่ากับน้ำขวดอะขวดเดียวเบาไหมเบาใช่ไหมคะน้ำหนักนับได้ไหมนับไม่ได้แบบนี้ใช้ as little as นะคะทีนี้เหมือนเดิมนะคะมันมีคำว่า only ซึ่งบอกแล้วว่ามันน้อยฉันต้องตัดทิ้งใช้ as little as 10 some small computers weigh as little as 0.6 kilograms ต้องไม่มี only ไม่มี just นะคะข้อสุดท้ายข้อ6 only two students in my class plan to study physics at university ข้อนี้เป็นการบอกแล้วว่ามีแค่มีน้อยแค่ทีนี้ two students นับแยกเป็นคนๆได้ไหมคำตอบคือแยกได้เพราะฉะนั้นนามนับได้และน้อยแทนคำว่า asfew as นั่นเองอย่าลืมตัด only ทิ้งเพราะว่ามันซ้ำซ้อน as few as two students in my class plan to study physics at university ค่ะในชีวิตจริงเราต้องทำแบบข้อ2ได้และแน่นอนข้อสอบต้องออกมาแบบข้อ2แน่นอนนะคะยังไงครูก็อวยพรขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ